สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Invade Report Trespasser This area once served as the living room for the slave royal family สถานที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นห้องรับแขกสำหรับราชวงศ์สเลนนะครับ Please take your time and look around ลองเดินดูก็ได้เอาทีละห้องนั่นว่าแล้วยังไงก็ต้องมีของแม้ว่าจะมากับท่านโทเรน่าหรือเป็นเพื่อนกับใครก็ตามก็ไม่สามารถเข้าห้องนี้ได้โอเคไม่เป็นไรทำไมถึงมีรูปของฟรีอยู่บนผนังด้วยล่ะอาจจะไม่ใช่ฟรีก็ได้นะแต่ก็เหมือนมากเฮ้ยมีเขียนอะไรไว้ด้วยแหละขอให้ภาพนี้พรรณนาถึงความสวยความงามของราชินีของข้าเสมอไปจาก King Celeste ที่15นะครับก็เป็นพระราชาตอนที่จักรวรรดิบุกเข้ามาถ้าตอนนั้นฟรีเป็นเด็กอยู่แล้วนี่ใครอ่ะเป็นแม่ฟรีหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเหมือนกันโพบอกว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาดูเหมือนฟรีมากๆเลยก็คงเป็นแม่ฟรีจริงมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นจดหมายเหตุนะครับสำหรับราชวงศ์สเลสลงวันที่ไว้ว่า12ปีก่อนครับก็คือตอนที่ฟรีหลบออกไปได้นั่นแหละเรากำลังตามหาพวกเด็กๆอยู่สังเกตครับว่าเขาใช้คำว่า children แสดงว่าไม่ได้มีเด็กแค่คนเดียวก็น่าจะเป็นแม็กซ์กับฟรีเจ้าชายแม็กซ์มิเลียนตอนนั้นอายุ14ปีนะครับแต่ว่าก็ได้แสดงศักยภาพของความเป็นผู้นำอย่างดีเลยแหละแต่ว่าเขาจะต้องถูกจับกุมให้ได้เร็วที่สุดส่วนเจ้าหญิงนะครับก็ยังเป็นแค่เด็กทารกอยู่แม็กซ์มิเลียนเป็นชื่อเต็มของแม็กซ์นะครับหลังจากที่แม็กซ์หลบหนีออกไปจากพระราชวังนี้นะครับเขาก็ก่อตั้งกองทัพของตัวเองก็คือซิมซิลนั่นแหละเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดิเฟลก็บอกว่าเกรรู้หลายเรื่องเลยนะเนี่ยเพราะว่าเรื่องมังกรอาร์เควอลเรื่องอย่างอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็รู้หมดแต่เกรก็พูดตรงๆครับว่าก็เพราะเกรช่วยแม็กซ์หนีไงเลยรู้แล้วก็เฉพาะเกรกับเฮเกิลด้วยที่รู้ความลับว่าแม็กซ์เป็นเจ้าชายแม็กซ์เองก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องของตัวเองมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกรย์ไม่รู้ก็คือแม็กซ์ตั้งใจตามหาน้องสาวของเขาอะไรนะเอาอีกห้องนึงก่อนโพเจออะไรด้วยSlave Coronation เราเรียนคำว่า Coronation แล้วใช่ไหมCoronation ก็คือพิธีสวมมงกุฎนะครับพิธีของทายาทของราชวงศ์สเลสทุกพระองค์นะครับต้องผ่านการฝึกที่ป่าแห่งความมืดที่สุสานด้วยเพื่อจะได้รับพิธีสวมมงกุฎแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้ในแบบของสเลสนะครับเป็นพิธีลับเป็นสกิลต่อสู้ลับของสเลสซึ่งก็ย้อนความหลังให้ดูว่าแม็กซ์เป็นคนพูดอธิบายสกิลนี้เองก็คือ Iron Sex Fall นะคือเป็นท่าไม้ตายของสเลสนั่นแหละโอเคมันเป็นสุสานที่อยู่ในป่าความมืดอ
มีอะไรไหมเอ่ยหมดแล้วโอเคอยากเห็นสิ่งที่อยากเห็นยังโอเคเห็นแล้วเรียบร้อยงั้นรีบไปก่อนที่บุคคลตัวใหญ่น่ากลัวจะกลับมาดีกว่าไคโน่ตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัวช่วยเราได้เยอะเลยแหละโทลิน่า thank you มากๆยินดีที่ได้ช่วยอยู่แล้วเอาพวกนายมาทำอะไรกันที่นี่นะฮะนั่นไงตัวใหญ่น่ากลัวเฮ้ยถามอยู่นะว่าทำอะไรที่นี่โทลิน่าก็บอกว่าก็พาเขาเดินทัวร์ที่พระราชวังลิสไงเฮ้ยอย่าไปบอกเขาดิอ้าวแสดงว่าเรามีผู้บุกรุกมาที่พระราชวังนั่นเองแสดงว่าจะไม่ปล่อยให้พวกเราหนีใช่ไหมช่วยด้วยตอนนี้ท่านกงสุลก็คือซีรอนนะครับอยู่ที่บาร์แล้วก็คืออยู่ที่ร้านเราเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วคือบ้าคลั่งแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นก็เล่ามาเฮ้ยเขาไม่ใช่ทหารนะไม่ต้องไปตะคอกเหมือนที่ทหารสั่งลูกน้องก็ได้กันรีบไปที่บาร์ดีกว่านายจะไปด้วยใช่ไหมเอ่ยแน่นอนเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง invade คำนี้แปลว่าบุกรุกครับบุกรุกแบบไหนมันมีหลายความหมายเนาะบุกรุกในที่นี้หมายความว่าบุกรุกคือเข้าไปในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยมีเจตนาเพื่อหวังจะครอบครองดินแดนนั้นเป็นของตัวเองยกตัวอย่างนะครับท่านในช่วงสงครามโลกเนาะประเทศอังกฤษนะครับได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งอาณานิคมคือยึดไว้เยอะมากเขาก็เนี่ยแหละครับทำการอินเวดไปทั่วทุกแผ่นดินนะครับหรือถ้าอย่างในเกมนะครับก็คือจะเป็นตอนที่เราอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับราชวงศ์สเลสเมื่อก่อนนะครับก็คือโดนซิวาเลสตาเอ็มพายก็คืออาณาจักรหรือจักรวรรดิซิวาเลสตานะครับเป็นฝ่ายที่อินเวดเข้ามาก็คือบุกรุกราชวงศ์สเลสนะครับจนล่มสลายไปแล้วซิวาเลสตาก็มาปกครองเองนะครับ report คำนี้แปลได้หลายแบบนะครับเอาความหมายที่เป็นในเกมก่อนแล้วกันนะคำนี้นะครับถ้าแปลตามในเกมคือมีความหมายว่าเป็นจดหมายเหตุนะครับหรือเป็นรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนก็คือตอนที่เราไปอ่านจดหมายในริสพาเลสนะครับซึ่งก็จะเป็นบันทึกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์นะครับ trespasser คำแรกเราเรียนคำว่า invade ที่แปลว่าบุกรุกใช่ไหมครับคำนี้ก็แปลว่าบุกรุกเหมือนกันนะแต่อันนี้อาจจะไม่มีเจตนาในการยึดครองแผ่นดินเป็นของตัวเองนะครับแค่การล่วงล้ำเข้าไปในแผ่นดินหรือดินแดนที่คนเขาไม่อนุญาตให้เข้าแล้วเราเข้าไปยกตัวอย่างเช่นบ้านเราก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะถ้าอยู่ดีๆมีคนปีนเข้ามาก็คงไม่เหมาะใช่ไหมครับอันนั้นแหละเขาเรียกว่า trespasser นะครับก็คือผู้ที่บุกรุกเข้ามาถ้าเป็นตัวอย่างในเกมนะครับก็คือตอนที่กาลาฮัดนะครับเดินมาเจอพวกเฟลที่อยู่ในพระราชวังพอดีก็เลยบอกว่าอ้าวมีผู้บุกรุกเหรอเนี่ยประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ